มุดก็คือกระดาษเอามาเรียงเข้าเป็นเล่มเดียวกันนั่นเองตอนแรกกระดาษก็จะมีขนาดแผ่นใหญ่เบิ่มเทิ่มอย่างที่เห็นนี่แหละเอาเข้าเครื่องตัดกระดาษเพื่อเจียนขอบกระดาษให้สม่ำเสมอเอากระดาษที่ตัดแล้วไปเข้าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ลายเส้นบรรทัดในสมุดกระดาษไหลไปตามลูกกลิ้งเส้นลวดที่เห็นเยอะแยะนี่ก็จะมีหมึกเคลือบอยู่พอกระดาษไหลไปทับหมึกก็กดลงมาบนกระดาษกลายเป็นลายเส้นบรรทัดยังไงล่ะครับตัดกระดาษอีกทีจะได้สมุดเป็นหน้าคู่แบบนี้ทีนี้ก็พับหน้าของกระดาษให้เป็นพับๆเขาเรียกว่าเป็นยกเรียงกันเอาไว้แต่ละยกแล้วก็สวมหน้าปกเข้ากับยกกระดาษที่เตรียมไว้กระดาษจะอยู่เรียงกันได้แน่นหนาไม่หลุดออกมาก็ต้องมีการเย็บลวดที่สันข้างสมุดผูกเรียงเข้าไปเสร็จออกมากลายเป็นสมุดให้เราใช้ได้เลยสมุดมีตั้งหลายประเภทอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะกระดาษทำมาจากต้นไม้อีกทีเราจะได้มีต้นไม้อยู่กับเราเยอะๆยังไงล่ะครับ